ในเงินเผยเหตุทะเลาะครูเบียร์วิทย์เลิกกันจริงตามง้อร้องไห้ต่อหน้าผู้ใหญ่ในเงินเผยเหตุทะเลาะครูเบียร์วิทย์เลิกกันจริงตามง้อร้องไห้ต่อหน้าผู้ใหญ่เผยอนาคตพร้อมใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาในเงินเผยเหตุทะเลาะครูเบียร์ขึ้นแท่นผู้บริหาร100ล้านสำหรับครูเบียร์นุติยายรพันธ์และในเงินเจตรินทร์ศรีสังที่ปิดสตูดิโอทีวีทีกรีนพาร์คสตูดิโอซอยเคหะร่มเกล้า78แยก1จัดงานฉลองยอดขายทะลุล้านก้อนสบู่ MB เซรั่มโซฟก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีข่าวว่าทะเลาะกันจนถึงขั้นเกือบจะเลิกลากันจริงๆโดยฝ่ายชายโพสต์จะเดินหน้าง้อฝ่ายหญิงแต่บางกระแสในโซเชียลก็บอกว่าทั้งคู่ทำเป็นคอนเทนต์สร้างกระแสลงโซเชียลหรือเปล่าล่าสุดครูเบียร์และเนเงินได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุการทะเลาะจนเกือบทำให้ต้องเลิกกันพร้อมชี้แจงว่าไม่ได้สร้างกระแสทำเป็นคอนเทนต์แต่อย่างใดไม่กี่วันก่อนมีข่าวทะเลาะทำเกือบต้องเลิกกันในเงินครับไม่ได้เลิกครับแค่ทะเลาะกันผมเป็นคนผิดเองเรื่องนี้ผมเลยรับผิดไปแล้วเรื่องนี้ผมเป็นคนผิดเองผมก็ตามง้อเขาซึ่งไม่ได้สร้างกระแสอะไรผมไม่ชอบเรื่องกระแสอยู่แล้วเราทะเลาะกันจริงก็เคลียร์กันแล้วผมหาเขาไม่เจอพอผมรู้ว่าเขาไลฟ์อยู่ไหนผมก็เลยหาเขาเจอก็ไปหาเขาเลยตอนนั้นหาเขาไม่เจอไม่ได้คุยกันเลยจะบอกว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์อะไรทุกคนที่รู้จักผมดีจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมไม่สร้างคอนเทนต์อยู่แล้วสาเหตุเกิดอะไรขึ้นถึงทะเลาะกันในเงินสาเหตุเกิดจากผมเองผมทำผิดครับผมก็กล้ายอมรับผิดครับผมเมาแล้วไปคุยกับสาวประมาณนี้ครับเขาเลยโกรธแต่เขาก็รักเราครับเราคุยกันเข้าใจแล้วจะไม่ทำแบบนี้แล้วนะทำไมถึงจับได้ว่าเขาคุยกับสาวครูเบียร์บางทีผู้หญิงเป็นเพศที่ฉลาดนะคะแต่ผู้ชายไม่รู้เขาเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างบนเราเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างล่างพอโทรศัพท์ดังขึ้นมาก็ขอจิ้มดูหน่อยปกติก็ไม่ยุ่งแต่วันนั้นอาจารย์ก็เลยดูหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันก็ต้องมีทะเลาะ กันบ้างเราก็เพิ่งคบกันแค่9เดือนแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็คือโอเคตอนนั้นอารมณ์เป็นยังไงบ้างตอนที่รู้ว่าคุยกับสาวครูเบียร์เราไม่ได้พูดอะไรไม่พูดและก็ไม่โวยวายพยายามเก็บอารมณ์ให้มากที่สุดและก็ขับรถกลับบ้านและบล็อกทุกอย่างเลยบล็อกหมดเลยคุยกับสาวขนาดไหนครูเบียร์ถึงโกรธขนาดนี้ในเงินแค่คุยเล่นๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจอกันครับรู้สึกผิดครับก็เลยพยายามหาเขาก็เจอเขาไลฟ์อยู่ออฟฟิศก็เลยเข้าไปคุยครับแล้วก็คุยเคลียร์กันต่อหน้าผู้ใหญ่ว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะยังเจ้าชู้อยู่ใช่ไหมไม่ครับแค่คุยกันไม่ได้อะไรครับตอนเขามางอทีแรกใจอ่อนไหมครูเบียร์ทีแรกไม่คิดว่าเขาจะมางอแต่ก็ไม่ได้คิดจะบอกอะไรก็คิดแต่เรื่องธุรกิจแต่ก็มีลงสตอรี่นะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะมางอแต่พอเห็นหน้าแล้วก็เอ็นดูรักนั่นแหละก็ได้เคลียร์กัน2คนในห้องนานมากๆและก็คุยต่อหน้าผู้ใหญ่กันเคลียร์กันก็บอกว่าจะไม่ทำได้สัญญาว่ายังไงบ้างในเงินผมเป็นคนพูดตรงทำตรงก็บอกเขาว่าจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็เข้าใจกันครับความเชื่อมั่นความไว้ใจต่อจากนี้ครูเบียร์ก็เชื่อเขานะเชื่อว่าเขาไม่กล้าทำแล้วหลังจากนี้แต่จะทำก็ไม่ว่านะจริงๆถ้าบางครั้งคบกัน10ถึง20ปียังเลิกกล้ากันได้เลยอันนี้ก็เพิ่งคบกันมีปัญหากันบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่ทำอีกแน่นอนเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไหมครูเบียร์ยิ้มก็พอมีบ้างสำหรับหนูก็จะทำให้ดีที่สุดรักก็คือรักก็ทุ่มเทกับใครก็คือทุ่มเทก็ไม่ได้โฟกัสอะไรแล้วนะจุดนี้และก็ยังไม่อยากพูดถึงอนาคตที่ทำทุกวันนี้ก็ให้ดีที่สุดอย่าหันหลังให้กัน
โกรธอะไรต้องเคลียร์กันให้จบทำไมให้อภัยผู้ชายคนนี้ครูเบียร์ในบางครั้งเชื่อไหมคือไม่มีใครเห็นเขาในมุมที่เราเห็นบางคนบอกว่าใบหน้าหญิงไม่น่าคบแต่พอได้คบเขาจะรู้เองพี่น้องที่อยู่กับเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่จริงใจซัพพอร์ตและแฟร์กับทุกคนเราก็รู้สึกโอเคถ้าไม่มีเรื่องผู้หญิงซะอย่างทุกอย่างก็โอเคค่ะหลายคนมองว่าทำธุรกิจร่วมกันเลยเลิกกันไม่ได้ครูเบียร์ไม่เกี่ยวค่ะถึงจะเลิกการธุรกิจก็ยังต้องทำค่ะเราทำได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรอกก็รักนั่นแหละเคยเห็นเขาร้องไห้ไหมเขาร้องไห้ตอนที่ง้อกันนั่งร้องไห้ต่อหน้าผู้ใหญ่เลยเนเงินเผยเหตุทะเลาะครูเบียร์9เดือนที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างในเงินผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ดีมากครับตื่นเช้ามาคำแรกที่เขาถามคือหิวไหมอยากกินอะไรไหมเขาหาข้าวหาน้ำหาให้ผมกินทุกอย่างเขาซักผ้าทำอะไรให้ทุกอย่างในส่วนที่ผมผิดผมก็พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นพยายามทำธุรกิจเพื่อให้มีความสุขทั้งสองคนครับการคบหากันเรียกว่าอยู่ในสายตาของโซเชียลมีความอึดอัดบ้างไหมในเงินผมว่าผมเจอมาหลายรูปแบบแล้วคือเราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้และอยู่ให้นานที่สุดครับจะให้คนถูกใจเราทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ก็มีบ้างที่ทำอะไรไม่ถูกใจแล้วเขาก็ว่าก็คอมเมนต์ด่าแต่ผมพูดคำเดียวทั้งคนที่ชื่นชมและด่าว่าขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันขอบคุณกำลังใจขอบคุณคนที่ทำมาถึงทุกวันนี้น้อยใจไหมเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเขาว่าเราสร้างกระแสในเงินไม่น้อยใจครับเมื่อผมไม่ได้ทำใครจะคอมเมนต์นู่นนี่นั่นผมก็ไม่อ่านไม่สนใจเรารู้อยู่แก่ใจตัวเองแล้วว่าเราไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำผมก็ไม่สนใจครับมองอนาคตถึงเรื่องแต่งงานกันหรือยังในเงินอนาคตเราก็วางไว้ก็สร้างไปด้วยกันอยากมีบ้านที่กรุงเทพมหานครสักหลังหนึ่งมีรถดีๆสักคันหนึ่งน้องสร้างบ้านให้คุณแม่เสร็จที่กาฬสินธุ์หลังจากนั้นก็สร้างบ้านของเราครับบ้านเสร็จก็จะแต่งงานเลยหาตังก่อนครับถ้าวันหนึ่งต้องใช้ชีวิตสามีภรรยาพร้อมไหมตอนนี้ในเงินจริงๆถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมครับเราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้ากับเขาแล้วเราก็ต้องพร้อมทุกอย่างครูเบียร์หัวเราะก็พร้อมค่ะจริงๆไม่ได้อายุเยอะอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งหรือจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเวลานะมันขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของเรามากกว่าถ้าเราพร้อมก็โอเคเลยแฟนคลับเชียร์คู่เราอยู่ในเงินก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนให้กำลังใจอยู่ขอบคุณมากๆครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเงินครูเบียร์ในวันนี้ขอบคุณมากๆครับครูเบียร์ฝากขอบคุณพ่อยกแม่ยกพี่ๆ FC บ้านแพนด้าที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นคู่จิ้นตั้งแต่แรกจนถึงมุกวันนี้จนมาเป็นตัวแทนสบู่ด้วยไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะขอบคุณรูปจาก IG